พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาตินะครับได้ชี้แจงเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์เป็นเพียงการหารือกันเท่านั้นนะครับและยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มีการนำออกมาเผยแพร่กันในเฉพาะในส่วนที่ไม่ใช่ใจความสำคัญสิ่งที่ต้องพูดก็คือต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนและเป็นไปตามกฎหมายถ้าทำได้ก็ไปหารือกันมาแต่ถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายไปละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับทางนี้รัฐบาลก็ต้องการที่จะป้องกันและสร้างความปลอดภัยในประเทศไม่ต้องห่วงว่าจะมีเอาไว้เพื่อปิดปากประชาชนหรือว่าเป็นการรักษาอำนาจเพราะปัญหาก็คือเรื่องของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตต้องไปช่วยกันคิดหาวิธีการในการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ตรงนี้อาจจะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในการที่จะกลั่นกรองทุกอย่างที่ผ่านมาจากต่างประเทศโดยรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีนโยบายนะครับหรือว่าแนวคิดที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครส่วนคนที่ออกมาต่อต้านก็อยากจะให้ช่วยกันคิดออกมาในทางที่เป็นการสร้างสรรค์นะอย่างที่บอกแล้วมาแชร์มันสมองกันซะหน่อยนะในการที่จะเสนอทางแก้ไขปัญหาสังคมสร้างการรับรู้รวมพลังรณรงค์เชิญชวนคนในสังคมให้ตระหนักถึงผลเสียของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดไม่ใช่หลายๆคนอาจจะบ่นแล้วก็กด F5 แล้วก็มาถล่มเว็บอะไรเหล่านี้นะตรงนี้บอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ด้วยครับค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าขอร้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศถ้าอ่านถ้าฟังแล้วคิดก่อนว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีค่ะสอบถามนายกรัฐมนตรีบ้างก็ได้หรือว่าให้สำนักโฆษกได้ชี้แจงเพราะว่าบางคนบางรายหรือว่าคอลัมนิสต์บางท่านก็ยังเลือกข้างเหมือนเดิมประชาชนก็แตกแยกเหมือนเดิมพอพูดอะไรไปค้านได้ทุกเรื่องไปทั้งที่เป็นเรื่องดีๆก็อย่าไปโยงอย่างเดียวว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าสื่อมวลชนก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยเพราะว่าสื่อเป็นคนสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมโยงความขัดแย้งซึ่งต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วยครับพร้อมกันนี้ท่านนายกเองยังได้ย้ำเลยครับว่าคสช.และรัฐบาลไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงหาอำนาจนะหรือว่าการสืบทอดอำนาจแต่อย่างใดซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาสะสมทั้งหมดเพื่อให้บ้านเมืองกลับมาสงบเรียบร้อยทุกคนเคารพกฎกติกาหากยังมีการให้ร้ายต่อกันตลอดเวลาโดยอ้างคำว่าประชาธิปไตยตลอดมาแล้วก็เอามากระทำผิดกฎหมายไม่ได้เนี่ยนะครับและคิดว่าทุกคนอยากจะให้เห็นบ้านเมืองดีขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ใครเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายอีกตลอดจนขอให้ทุกคนระมัดระวังในการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องป้องกันเรื่องของการถูกหลอกลวงการชักจูงแล้วก็ถูกปลุกปั่นด้วยครับ